วันที่13 เมษามันมีเหตุการณ์ที่ว่าสงกรานต์เลือดหน้าทำเนียบไงรัฐบาลอภิสิทธิ์นั่นแหละแล้วเสร็จพอรุ่งขึ้นเนี่ยก็มีข่าวว่าพี่โดนหมายหัวที่จะเอาชีวิตพี่ก็เลยตัดสินใจออกความกลัวตอนนั้นยังไม่มากความมุ่งมั่นที่จะสู้มีมากกว่าตอนนั้นนะพี่นะถ้าย้อนกลับเวลาได้อันนี้ขอพูดแบบมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วนะคดีหลายคดีเนี่ยที่ผมได้รับโดยเฉพาะคดี112ตอน FCCT เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันเป็นถ้าผมอยู่ในเมืองไทยผมไม่ได้ออกมานอกประเทศเนี่ยแล้วผมสู้คดีนี้เนี่ยคดีนั้นจะได้รับความสนใจระดับระหว่างประเทศสูงมากเพราะผมพูดต่อหน้าสื่อมวลชนระหว่างประเทศนะผมพูด FCCT ก็จริงแต่มันไปทั่วโลกนะครั้งนั้นน่ะถ้าหากว่ามีคดีความและมีการไต่สวนกันจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะไปเปิดแผลอะไรขึ้นอีกเยอะตอนนั้นน่ะพอดีผมตัดสินใจออกมาเพราะเหตุผลอื่นมันก็เลยกลายเป็นการเหมือนหนีคดีไปด้วยโดยปริยายแต่จริงๆคือเรื่องที่ไปนั่นคือเรื่องที่จะอาจจะเรียกว่าโดนอุ้มโดนเอาชีวิตอะไรประมาณนั้นเถอะ1กลัวตายแล้ว2ก็คือคิดจะสู้ไปตั้งตัวสู้ไปอันนี้ผมก็ถึงคิดว่าชัดเพราะว่าเรื่องเป็นเรื่องที่จริงๆคุณจักรภพอาจจะกลับได้นานแล้วแต่ว่าคิดเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องแต่จะต้องบอกพี่ติดกับทุกท่านอย่างนี้นะตลอด15 ปีผมไม่เคยคิดที่จะกลับเท่ากับ3 เดือนหลังแล้วก็ไม่ได้เคยประสานงานใครเลยในการกลับเลยไม่รู้ไงมันอาจจะได้กลับมาตั้งหลายปีแล้วก็ได้